สวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในหัวข้อนะครับ Space Spectrum Modulation นะครับซึ่งนะครับในหัวข้อที่เราจะคุยกันต่อไปเนี้ยนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดไปถึงนะครับคุณสมบัตินะครับของSpread Spectrum Modulation รวมไปจนถึงนะครับการสร้างนะครับโค้ดที่เราเรียกว่า PN Sequence นะครับซึ่งไอ้ PN Sequence ตัวนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนะครับทำให้นะครับสเปกตรัมที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับกระจายนะครับกระจายไปถ้าเกิดเป็นในทางทฤษฎีก็ตั้งแต่จากลบอินฟินิตไปจนถึงอินฟินิตนะครับซึ่งนะครับเวลาเราส่งสัญญาณไปเนี่ยเราใช้แบนด์วิดท์ที่ค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือว่านะครับเราจะสามารถมีการติดต่อสื่อสารซึ่งนะครับปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะขจัดสัญญาณรบกวนได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสเปรดสเปกตรัมมอดูเลชันที่ใช้กันอยู่นะครับหลักๆเลยนะครับมีอยู่2เทคนิคนะครับเทคนิคแรกนะครับเทคนิคแรกก็คือนะครับเทคนิคที่เราเรียกว่านะครับ direct sequence นะครับ direct sequence นะครับหรือย่อว่า DS นะครับ spread spectrumอีกวิธีหนึ่งนะครับเราเรียกมันว่า frequency hop หรือ FH นะครับ spread spectrum นะครับเราจะมาศึกษาตัวแรกก่อนนะครับก็คือตัว DS นะครับspread spectrum นะครับไอตัว DS spread spectrum เนี่ยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคุยกันในคลิปที่แล้วเนี่ยเราทราบว่าเรามีสัญญาณ BT ถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมามอดกับ CT แล้วได้สัญญาณ MT นะครับนะครับแล้วเราก็ส่งไปนะครับส่งไปไอ้สัญญาณ MT ที่ส่งไปเราจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยนะครับเราคุยกันอยู่บนพื้นฐานของสัญญาณที่เราเรียกว่า baseband signal หรือข้อมูลแท้ๆของเราซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็คือ BT ถูกไหมฮะแต่เวลานะครับการติดต่อสื่อสารนะครับจริงๆเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะส่งข้อมูลเบสแบนด์ไปเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาเบสแบนด์สัญญาณตัวนี้นะครับไปขี่บนนะครับขึ้นความถี่พาหะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนะครับสามารถที่จะนะครับใช้ไอตัว DS นะครับ Space Spectrumนะครับในนะครับ band pass channel ความหมายก็คือว่านะครับ IMT ตัวเนี้ยนะครับพอคุณคูณ BT นะครับกับ CT ปุ๊บนะครับสมมตินะครับ BTจากคราวที่แล้วนะครับที่เราคุยกันอาจจะกินแบนด์วิดต์40กิโลเฮิรตซ์นะครับพอคูณกันเสร็จปุ๊บนะครับ MT ที่คุณได้แบบที่เราเคยคุยกันนะครับอาจจะกินแบนด์วิดต์ทั้งหมด5เมกะเฮิรตซ์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอตัว5เมกะเฮิรตซ์เนี่ยคือเบสแบนด์สัญญาณนะครับคือข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็แต่ขณะเดียวกันเราทราบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราจะส่งเนี่ยเราจะต้องมอดมันนะครับชิปมันไปด้วยความถี่คลื่นพาหะนะครับไอ้ตัวนี้ก็กินแบนด์วิดท์ทั้งหมด5เมกะเฮิรตซ์นะครับไอ้ตัวเนี้ยที่เราเรียกมันว่านะครับแบนด์พาสชานเนลนะครับทำไมมันเป็นเพราะไอ้ตัวนี้เราถือว่าเป็นแบนด์พาสชานเนลนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงแบนด์นี้นะครับที่นะครับเรามอดด้วยความถี่คลื่นพาหะนะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับจะต้องนะครับ
ผ่าน MT นะครับไปยังตัวนะครับ modulation นะครับฉะนั้นเนี่ยแทนที่ว่านะครับเราก็จะแทนที่ว่านะครับเราจะพิจารณาเฉพาะ baseband signal เราจำเป็นจะต้องเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับไปทำการนะครับmodulation ต่อนะครับซึ่งนะครับระบบมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับระบบมันก็จะเป็นเรามีสัญญาณ BT มาถูกไหมฮะจากนั้นนะครับเราก็จะมาคูณกับนะครับโค้ดนะครับพอคูณกับโค้ดปุ๊บเราก็จะได้ MT MT ตัวนี้แบบที่อาจารย์บอกนะครับมันเป็นนะครับสัญญาณ baseband ดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอามันไปขี่นะครับขี่กับความถี่ขึ้นพาหะนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมอดแบบไหนนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะมอดนะครับโดยการใช้มอดแบบ BPSK BPSK ย่อมาจาก binary นะครับ phase นะครับ chip นะครับ keying นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้สัญญาณนะครับ XT ออกไปนะครับระบบซึ่งนะครับมีการนะครับส่งนะครับใช้นะครับDirect Sequence Spread Spectrum กับ BPSK เราจะเรียกไอ้สัญญาณ XT ตัวนี้ว่านะครับ DS BPSK Signal นะครับทั้งนี้นะครับเพื่อเตือนความจำนักศึกษานะครับ BPSK อันนี้ BPSK คือตัว modulation วิธีการ modulation นะครับซึ่งนะครับสัญญาณ A cos 2 pi FC T จะแทนบิต1หรือจะเป็น0ก็ได้นะครับกับอีกสัญญาณหนึ่งคือสัญญาณลบ A โคไซน์2พาย FCT จะแทนสัญญาณ0ฉะนั้นเนี่ยนะครับ1กับ0เนี่ย1กับ0เนี่ยนะครับจะแทนนะครับจะแทนนะครับนะครับโดยการใช้โดยนะครับการชิปเฟสของสัญญาณโคไซน์ไป180องศานะครับพูดง่ายๆนะครับเราใช้ A โคไซน์2 pi FCT FC คืออะไรขึ้นความถี่พาหะนะครับA โคไซน์2 pi FCT ขณะเดียวกันกลับเฟสจากบวกเป็นลบแล้วส่งถ้าเกิดไอตัวนี้เป็น1ไอตัวนี้ก็เป็น0ฉะนั้นเนี่ย1ลูก1สัญญาณนะครับจะแทน1บิตอันนี้คือ BPSK นะครับฉะนั้นจากนั้นนะครับอันนี้คือส่งไปละนะครับ XT นี้ก็คือนะครับDS BPSK นะครับจากนั้นฝั่งรับนะครับฝั่งรับนะครับก็จะรับมาเป็นสัญญาณ YT นะครับจากนั้นรับมาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมา demod กับตัว PN sequence generator นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไป detectว่าตกลงนะครับดีเทคเนี่ยก็จะต้องมีนะครับสัญญาณขึ้นพาหะด้วยจะต้องทราบสัญญาณขึ้นพาหะด้วยไม่งั้นเนี่ยจะดีเทคไม่ได้นะครับทำการดีเทคดูว่ามันเป็นบวกลบแล้วค่อยตัดสินใจว่าบิตนั้นเป็น0หรือ1นะครับไอตัวนี้คือการใช้ในการส่งจริงนะครับเราไม่ได้พิจารณาเฉพาะ baseband signal เหมือนกับนะครับในคลิปที่แล้วคลิ
ลิปที่แล้วเนี่ยแบบที่บอกนะครับเราไม่ได้สนใจเลยว่าคลื่นพาหะมันจะเป็นเท่าไหร่เราสนใจแค่ว่าโอเคสัญญาณ BT นะครับมีแบนด์วิดต์40กิโลเฮิรตซ์จากนั้นคูณกับ CT แบนด์วิดต์ขยายออกมาเป็น5เมกะเฮิรตซ์จากนั้นก็โอเคทำกลับนะครับจาก5เมกะเฮิรตซ์มาเป็น 40K นะครับแต่เวลาเราจะส่งจริงๆนั้นนะครับสัญญาณพอเราเอา BT คูณ CT ปุ๊บเราได้ MT สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือเอา MT เนี่ยมันไปนะครับส่งนะครับส่งออกนะครับส่งออกผ่านไอ้ตัวเบสตัวเบสแบนด์ชานเนลนะครับตัวแบนด์แพสชานเนลนะครับส่งออกผ่านตัวแบนด์แพสชานเนลซึ่งไอ้การที่จะส่งออกผ่านตัวแบนด์แพสชานเนลนั้นคุณจำเป็นจะต้องนะครับให้มันขี่ออกไปกับความถี่ขึ้นพาหะยกตัวอย่างนะครับเช่นความถี่ขึ้นพาหะอาจจะเป็น 2.1 GHz อย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ 2.1 GHz เนี่ยก็คือความถี่ขึ้นพาหะนะครับแล้วหลังจากนั้นไอ้5เมกเนี่ยสมมุติถ้าเกิดสมมุติคุณให้5เมกเนี่ยมันขี่ไปกับ 2.1 GHz นะครับมันไอ้ตัวแบนด์ pass channel มันก็จะอยู่รอบๆ 2.1 GHz อันนี้ก็อาจจะเป็น5แบนด์วิดท์หมดก็คือ5เมกะเฮิรตซ์ขณะที่คือความถี่ขึ้นมหาคือ 2.1 GHz อันนี้คือตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้พอเราได้ YT มาเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามานะครับดีมอดกับนะครับPN Sequence Generator แล้วจากนั้นก็มา detect แล้วก็ดู output ไอ้ตัวนี้คือโมเดลของ Direct Sequence Space Spectrum นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูโมเดล analysis นะครับของ Direct Sequence Space Spectrum นะครับโมเดล analysis นะครับโมเดล analysis ของ space spectrum นะครับเราทราบว่าไอตัว yt ซึ่งเป็นสัญญาณที่เราได้รับนั้นนะครับจะเท่ากับสัญญาณ xt บวกด้วยตัว jam หรือ interference นะครับในกรณีนี้นะครับ xt ก็แบบที่บอกนะครับ xt ก็คือตัวนี้นะครับ xt คือตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยไอตัว xt ก็จะเท่ากับนะครับโค้ดคูณกับสัญญาณนะครับบิตซึ่งผ่าน BPSK มานั่นก็คือ CT คูณด้วย ST นะครับบวกด้วย JT นะครับโดยที่สัญญาณ ST นะครับคือสัญญาณ BPSK นะครับ CT ก็คือนะครับ PN sequence นะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่คุณได้นะครับคุณก็จะได้ไปเรียบร้อยละฉะนั้นเนี่ยไอตัวโมเดลนะครับไอตัวฝั่งรับนะครับไอตัวฝั่งรับมันก็จะคูณกับ YT นะครับไปคูณกับสมมุติไอ้ตัวนี้สัญญาณตัวนี้นะครับที่จุดนี้เป็น UT นะครับเป็น UT ทีนี้ UT นะครับก็จะเท่ากับ CT เอามาคูณกับ YT นะครับซึ่งเท่ากับ C กำลัง 2T นะครับคูณด้วย ST บวกด้วย CT คูณด้วย JT อันนี้คือส่งจริงนะครับ C กำลัง 2T ก็มีค่าเป็น1นะครับเราก็จะได้มีค่าเป็น ST บวก CT คูณด้วย JT นะครับตัวนี้ก็คือไอ้สัญญาณที่เรานะครับรับมาได้นะครับแล้วก็ทำการ decode นะครับเน้นอีกรอบนะครับ ST ตัวนี้คือสัญญาณ BPSK ซึ่งสัญญาณ BPSK นั้นมันมีอยู่ได้2กรณีนะครับก็คือบวก1สัญญาณโคไซน์ซึ่งเฟสเป็น0กับสัญญาณโคไซน์ซึ่งเฟสเป็น180องศานะครับถ้าเกิด0แทนนะครับ1 180องศาก็แทน0นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาไอ้สัญญาณ BPSK ตัวเนี้ยนะครับสมมุติถ้าเกิดมันเป็นโคไซน์นะครับสมมติเป็นตัวนี้อันนี้ก็แทน1นะครับสมมติถ้าเกิดมันเป็นอีกตัวนึงเฟสกับ180องศาอย่างเงี้ยก็แทน0นะครับเอาสัญญาณเนี้ยนะครับ
1หรือ0ตัวเนี้ยซึ่งเป็นแทนค่าบิตนะครับซึ่งแทนค่าบิตเนี่ยแทนที่ว่าจะเป็น BT เหมือนเก่าใช่ไหมฮะ BT เหมือนเก่าก็คือบวก1หรือลบ1แบบที่เราอธิบายกันไปในคลิปที่แล้วเราแทนไอ้บวก1หรือลบ1เนี่ยเฉพาะเนี้ยแทนด้วยสัญญาณโคไซน์ซึ่งเฟสต่างกัน1ก็แทนด้วยสัญญาณโคไซน์แบบนี้ลบ1ก็แทนด้วยสัญญาณโคไซน์แบบนี้นะครับแล้วเราจะค่อยเอาไปคูณกับ CT นอกนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์จะสรุปนะครับการส่งแบบ DS BPSK นะครับก็ดังนี้นะครับตอนแรกคุณมีบิตก่อนบิต01ก่อนจากนั้นนะครับคุณมาแปลง BPSK นะครับมีแปลง BPSK อันนี้ก็จะมีความถี่ขึ้นพหะ FC นะครับใช่ไหมฮะจากนั้น BPSK คราวนี้นะครับคุณก็จะได้ ST ไอตัว ST คือตัวนี้ไงฮะ ST คือตัวนี้ตัวอันเนี้ยฉะนั้นเนี่ยไอกรณีนี้บิตเนี่ยนะครับข้อมูลที่มันมีอยู่มันก็คือไม่0ก็1ถูกไหมถ้าเกิดเราแทน1ด้วย1นะครับ0ด้วยลบ1ใช่ไหมจากนั้นนะครับเราเอา1ลบ1กับ1เนี่ยมาขี่บนความถี่ขึ้นพาหะฉะนั้นเนี่ยไอตัว ST ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ถ้าเกิดสมมติ1 1นะครับสมมติเฟสก็เป็น0สมมติก็ไซด์เวฟแบบนี้นะครับไอถ้าเกิดเป็น0เฟสต่างกันเฟสต่างไป180องศานะครับเฟสต่างไป180องศาก็เป็นแบบนี้นะใช่ไหมครับอันนี้ได้สัญญาณ ST ละจากนั้นเอาสัญญาณ ST ตัวนี้นะครับไปคูณกับโค้ดนะครับก็จะได้ XT ออกมาพอได้ XT ปุ๊บอ้าวส่งผ่านช่องสัญญาณนะครับส่งผ่านช่องสัญญาณแน่นอนตอนส่งผ่านช่องสัญญาณนั้นนะครับคุณอาจจะมีแจมเมอร์มามีอินเตอร์เฟนซ์มานะครับผลสุดท้ายนะครับพอคุณมีแจมเมอร์มาเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่คุณได้รับคุณก็จะได้รับ YT นะครับคุณก็ต้องเอามาคูณกับนะครับโค้ดอีกรอบนึงเพื่อให้ได้สัญญาณ UT ออกมาแล้วจากนั้นค่อยมาดีเทคเอานะครับว่าสัญญาณ UT นั้นนะครับต้องมาดีเทคเอานะครับว่าสัญญาณ UT นั้นตกลงเป็น0หรือ1เป็น0หรือ1นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว YT ตัวนี้นะครับตัว YT ตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับเอา XT มาบวกกับ Jammer นะครับเอา XT เนี่ยมาบวกกับ Jammer นะครับอันนี้คือโมเดลนะครับเอา XT มาบวกกับ Jammer หรือตัว Interference นะครับคุณจะได้ XT แล้วหลังจากนั้นไอ้ YT ตัวนี้คุณจะเห็นได้ว่าคุณก็เอามาคูณกับโค้ดพอคูณกับโค้ดปุ๊บคุณจะได้ UT ก็คือตัวนี้ไงฮะ CT คูณ YT นะครับจากนั้นนะครับก็เอามานะครับทำดีเทคเตอร์นะครับนั่นก็คือคูณแคริเออร์เข้าไปคือไอตัวเนี้ยเป็นตัวเอาเบสแบนด์สัญญาณลงออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณขี่ไปยัง 2.1 กิกะเฮิรตซ์ข้อมูลคุณนะครับข้อมูลคุณสมมติคุณขี่ไป 2.1 กิกะเฮิรตซ์ไอที่วงที่อาจารย์วงกลมเนี่ยความหมายคือคุณจะทำการนะครับชิปไอตัว 2.1 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยกลับมาที่ความถี่0แล้วเอาเฉพาะข้อมูลนี้ออกมาแล้วจากนั้นค่อยตัดสินใจว่าข้อมูลนี้เป็น0หรือ1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะมาดูนะครับ performance นะครับ performance ของdirect ไอตัว DS นะครับ BPSK นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเราทราบว่านะครับไอ้จุดนะครับจุดเนี้ยนะครับอันนี้คือเรามอด BPSK ไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ส่งไปสิ่งที่เราทราบก็คือนะครับ BPSK นะครับก่อนที่เราจะเปรียบเทียบ2ตัวนะเราจะเปรียบเทียบ BPSK1 ตอนแรกนะครับ
ก็คือนะครับพลังงาน SNRI นะครับคือพลังงานซึ่งนะครับ EB นะครับส่วน TB นะครับอันนี้คือพลังงานต่อ1บิตนะครับค่าเฉลี่ยต่อ1บิตนะครับหารด้วย interference โอเคไหมครับขนาดเดียวกันนะครับนะครับ EB ตัวนี้นะครับคือนะครับพลังงานต่อบิตนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณหารด้วยเวลาต่อ1บิตพลังงานต่อเวลาคุณได้ power ถูกไหมครับ power ต่อ1บิตถูกไหมฮะอันนี้คือเพราะว่าเราทราบว่า power เท่ากับ energy ต่อเวลาถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราได้ power นะครับคือ energy ของ1บิตนะครับหารด้วย TB ไอ้ตัวนี้หารด้วยinterference นะครับขณะเดียวกันนะครับขณะเดียวกันนะครับไอตัวนี้คือถ้าเกิดเราไม่ใช้นะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ DS BPSK นะครับพลังงานต่อ1บิตเจอ interference เข้าไปเต็มๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้นะครับDS BPSK ถ้าเกิดเราใช้DS BPSK นะครับพลังงานนะครับที่เราได้นะครับ SNR ที่เราจะได้อันนี้อาจารย์ยกมาเลยนะครับก็คือจะเท่ากับ 2EB ส่วนJTC นะครับ TB คือช่วงเวลาบิต TC คือชิปไทม์นะครับชิปไทม์ที่เกิดจาก CT นั่นก็คือ CT เป็นอย่างนี้นะครับ CT เป็น PN Noise Sequence ไอ้ตัวนี้ TC ตัวนี้ก็คือชิปไทม์นะครับ TB ก็คือ bit time อันเนี้ย bit time อันนี้ TB นะครับปกติ TB จะใหญ่กว่า TC เยอะๆฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือใช้ DS BPSK อันนี้ไม่ใช้ DS BPSK ดังนั้นเนี่ยนะครับเรามาเปรียบเทียบกันดูใช้นะครับจะเท่ากับ 2TB ส่วน TC SNR I นะครับจับไอ้2สมการเนี่ยมาพิจารณากันเราจะได้ว่า SNRO เท่ากับ 2TB ส่วน TC SNRI นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการนะครับSNRO สูงๆ Signal to Noise Ratio สูงๆแสดงว่า TC จะต้องต่ำๆถูกไหมฮะ TC จะต้องต่ำๆฉะนั้นเนี่ยไอ้นี้คือ Signal to Noise Ratio ระหว่างถ้าเกิดสมมติระหว่างเราใช้นะครับเราใช้ DS BPSK กับเราไม่ใช้ DS BPSK ภายใต้ที่มันมีสัญญาณรบสัญญาณแจมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเทคล็อกนะครับเราเทคล็อกเพราะว่า Signal to Noise Ratio นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมองมันในเทอมของ DB นะครับ
สิ่งที่เราได้เราก็เทคล็อกเราก็จะได้เป็น10ล็อก10นะครับ SNRO นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ10ล็อก10นะครับ SNRI นะครับบวก3บวกด้วย10ล็อก10 TB ส่วน TC นะครับเราไอตัวนี้ค่าคอนสแตนต์ถูกไหมฮะไอตัวที่จะทำให้ไอตัว SNRO เนี่ยนะครับผลเกณฑ์ที่เราได้จากการใช้ DSBPSK เนี่ยเราทำให้ SNRO เนี่ยมันใหญ่กว่า SNRI ก็คือตัวนี้ถูกไหมครับถูกไหมฮะมันก็คือตัวนี้ TB ส่วน TC นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจะนิยามนะครับ PG ก็จะเท่ากับ TB ส่วน TC ซึ่งไอ้ตรงนี้เราจะเรียกมันว่า processing gain หรือเป็นเกณฑ์ S signal to noise ratio ที่เราได้มาจากการใช้นะครับ spread spectrum คุณจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ spread spectrum เนี่ยไอพลังงานของบิตของเราเนี่ยเจอเต็มเลยinterference J เต็มถ้าเกิดเราใช้ spread spectrum อันนี้คือ no DSBPSK นะครับถ้าเกิดเราใช้นะครับ spread spectrum นะครับ signal to noise ratio เราจะเป็นตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่านะครับจากการวิเคราะห์ของเราเราจะเรียกว่า SNRO ของการใช้จะเท่ากับ2 TB ส่วน TC SNRI นะครับซึ่งพอเราเทคล็อกออกมาเป็นเดซิเบลนะครับ decibel domain นะครับเราก็จะได้มีค่าเท่ากับ10ล็อก10 SNRI บวก3บวก10ล็อก10ส่วน TB ส่วน TC คุณจะเห็นได้ว่าไอตัวที่มันจะทำให้ SNRO เนี่ยใหญ่กว่า SNRI ก็คือพอดตัวนี้เพราะ3ตัวนี้มันเป็นค่าของที่ฉะนั้นเนี่ยเราจึงนิยามว่านะครับ processing gain เท่ากับ TB ส่วน TC พูดง่ายๆคือถ้าเกิด TB มันใหญ่มากๆแล้ว TC มันเล็กมากๆนะครับเกณฑ์ตัวนี้มันก็จะใหญ่ processing gain มันก็จะใหญ่มันจะทำให้นะครับ signal to interference ratio เนี่ยมันจะดีนะครับซึ่งนะครับเราทราบว่า rate ของนะครับ rate ของ bit จะเท่ากับ1ส่วน TBนั่นก็คือส่วนกลับของคาบนะครับของตัวลูกของตัวลูกคาบบิตจะเท่ากับเรทนะครับในขณะเดียวกัน WC ก็เท่ากับ1ส่วน TC ไอตัวนี้นะครับส่วนกลับของชิปไทม์เราเรียกว่าชิปไทม์แบบที่เราเคยคุยกันไปนะครับชิปไทม์ก็คือนะครับช่วงระยะเวลาของแต่ละลูกของไอตัว CT หรือนะครับ PN noise sequence นะครับไอตัวนี้คือ TCขณะเดียวกันไอตัวนี้นะครับก็คือเป็นบิต TB นะครับตัว TB ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจะได้ว่าจากนิยามนะครับเราทราบว่า PG เท่ากับ TB ส่วน TC แต่นี่เนี่ย PG เท่ากับ TB ส่วน TC อ่ะถ้าเกิดแทนค่าตัวนี้เข้าไป PG จะเกิดเขียนอยู่ในรูปของนะครับbit rate ของบิตกับนะครับ bit rate ของชิปของไอตัว CT ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ WC ส่วน RB นะครับไอตัวนี้ก็คือ processing gain นะครับยิ่งนะครับเรามี processing gain นะครับยิ่งเรามี processing gain ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็แสดงว่านะครับผลที่ได้ก็จะดีเท่านั้นนะครับนักศึกษาลองดูนะครับว่าทำไม TC เนี่ยถ้าเกิด TC มันมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับ TB ทำไมเกณฑ์มันถึงใหญ่นักอ่ะนักศึกษาลองดูนะครับจากที่เราเคยอธิบายกันไปแบบง่ายๆโดยที่ว่าเราอาจจะไม่ได้มองนะครับสมการอย่างเดียวแต่เราจะมองนะครับนี่คื
เราทราบอยู่แล้วว่าถ้าเกิด CT ไอตัว CT เนี่ยมันเป็นตัวการที่จะทำให้ CT เนี่ยคือตัวการซึ่งจะทำให้เราสเปรดนะครับสเปรดข้อมูลของเรากว้างขนาดไหนถ้าเกิดสมมติ CT ของเราเนี่ยนะครับมันเข้าสู่ noise นะครับแสดงว่ามันกินแบนด์วิดต์ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ความหมายคือนะครับที่ฝั่งรับที่ฝั่งรับนะครับมันจะสเปรดนะครับมันจะสเปรดพลังของอินเตอร์เฟอเรนซ์เนี่ยไปกว้างมากกำลังของอินเตอร์เฟอเรนซ์ JT ตัวเนี้ยถ้าเกิดมันถูกสเปรดไปที่แบนด์วิดต์กว้างๆระดับของนะครับตัวกวนก็จะลดลงนึกถึงน้ำนะครับสมมุติ JT เนี่ยเป็นน้ำถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยนะครับมีที่กว้างๆน้ำเท่าเดิมมีทั้งกว้างให้น้ำแล้วปล่อยน้ำเข้าไปแน่นอนถ้าเกิดที่กว้างเนี่ยระดับน้ำมันจะต้องลงถูกไหมฮะในขณะเดียวกันถ้าเกิดที่แคบถ้าเกิดที่มันแคบๆเนี่ยปริมาณน้ำเท่าเดิมเนี่ยระดับน้ำแน่นอนต้องสูงขึ้นถ้าปริมาณน้ำเท่าเดิมนะครับพื้นที่ที่ให้มันอยู่ดังนั้นเนี่ยในกรณีของ CT เนี่ยถ้าเกิด TC มัน TC มันเล็กแล้วคาบของมันเนี่ยเข้าสู่อินฟินิตี้เมื่อเปรียบเทียบกับบิตความหมายคือไอ้ CT ตัวเนี้ยมันเข้าสู่ noise มันเหมือน noise เลยมันก็จะสเปรดอินเตอร์เฟอเรนซ์เนี่ยไปที่แบนด์วิดท์ที่กว้างมากพอแบนด์วิดท์กว้างมากนะครับพลังของอินเตอร์เฟอเรนซ์เท่าเดิมเหมือนกับปริมาตรน้ำความสูงของน้ำหรือความสูงของพลังของอินเตอร์เฟอเรนซ์ก็จะต้องลดลงฉะนั้นสัญญาณเราก็เลยจะถูกกวนโดยอินเตอร์เฟอเรนซ์ลดลง signal to noise ratio ก็เลยสูงขึ้นเราก็ใช้นะครับแบนด์พาสฟิลเตอร์ตัดนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อดีของ processing gain นะครับในกรณีนะครับอันนี้อาจารย์ยกมาเลยนะครับเนื่องมาจากว่านะครับเราใช้ BPSK นะครับ BPSK ฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็น bit error rate นะครับจะมีค่าประมาณนะครับเท่ากับ1ส่วน2ของ error functionนะครับของ square root eb ส่วน jtc นะครับ eb คือพลังงานต่อบิต j คือนะครับกำลังของjammer หรือ interference tc คือนะครับเวลาที่ชิป time นะครับ error function ก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งของ q function นะครับซึ่งQ function ก็คือตัวนี้นะครับสมมติเป็นอันนี้คือ Gaussian ใช่ไหมฮะ Q function ก็คือตั้งแต่ลบ infinity ถึงตัวนี้นะครับ error function ก็นะครับเป็นอีกรูปฟอร์มหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบนะครับอันนี้คือนะครับ performance หรือ bit error นะครับที่ความน่าจะเป็นของ bit error ที่เกิดจากนะครับของตัว spread spectrum กรณีของ BPSK นะครับกรณีของ BPSK นั้นนะครับความน่าจะเป็นของ error จะเท่ากับ1ส่วน2นะครับ error function นะครับของ square root e b ส่วน n 0อันนี้คือสูตรของ BPSKความสัมพันธ์ของ BPSK นะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาไอ้ตัวนี้เท่ากัน1ส่วน2 error function ของ square root 1ส่วน2 error function ของ square root นะครับ EB ส่วน JTC นะครับจะเท่ากับ1ส่วน2 error function ของ square root EB ส่วน N0 นะครับเพราะสูตรมันเหมือนกันนะครับแสดงว่านะครับระดับ noise นะครับระดับ noise หรือระดับ interference นะครับเปรียบเทียบสมการ2ตัวนี้นะครับจะต้องเท่ากับ JTC ส่วน2
เพราะว่า N0 เนี่ยมันจะต้องเท่ากับ JTC ถูกไหมฮะ N0 จะต้องเท่ากับ JTC แสดงว่า N0 ส่วน2ก็จะต้องเท่ากับ JTC ส่วน2นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าจากตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ EB ส่วน N0 นะครับพลังงานนะครับ EB ส่วน N0 นะครับเราก็จะได้ว่า EB ส่วน N0 ก็จะเท่ากับนะครับเนื่องมาจากนะครับ EB เท่ากับนะครับ power ของบิตคูณด้วย TB ถูกไหมฮะพลังงานเท่ากับ power คูณ TB อันนี้คือ power ของการ P นี่คือ power ของการส่งดังนั้นเนี่ยนะครับ EB ส่วน N0 นะครับก็คือ PTB หารด้วย N0 อันนี้2ตัดกันไปไม่ได้สนใจก็ได้ N0 คือ JTC ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะมีค่าเท่ากับ TB ส่วน TC คูณกับ P ส่วน J นะครับเราทราบว่า Positioning Gain นะครับ Positioning Gain มีค่าเท่ากับนะครับ Positioning Gain มีค่าเท่ากับ TB ส่วน TC นะครับดังนั้นในกรณีนี้นะครับเราจะได้ว่า J ส่วน P จะเท่ากับ Positioning Gain หารด้วย EB ส่วน N0 นะครับอัตราส่วน J ส่วน P ตัวนี้นะครับเราจะเรียกมันว่า Jamming Margin นะครับซึ่ง Jamming Margin เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่บอกว่าเราจะทนทานต่อนะครับพลังงานการแจมได้ขนาดไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติจากสมการตัวนี้นะครับจากสมการตัวนี้เราเทคล็อกนะครับเราก็จะได้นะครับแจมมิ่งมาร์จินเป็น DB จะเท่ากับ Positioning Gain เป็น DB ลบ10 log 10 EB ส่วน N0 ฉะนั้นไอ้ตัวนี้ Jamming Margin จะเป็นตัวนี้นะครับ Jamming Margin จะบอกว่านะครับเราจะทนทานต่อระดับ Interference ได้ขนาดไหนอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างสมมติถ้าเกิดเราทำระบบ DS BPSK นะครับสมมุติ TB ของเรานะครับเวลาของนะครับลูกบิตเนี่ยนะครับบิต1ลูกเนี่ยเท่ากับ 4.095 มิลลิเซคันด์นะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวนี้นะครับนี่คือบิตข้อมูลบิต TB ตัวนี้นะครับอันนี้คือ TB 4.095 มิลลิเซคันด์TC นะครับ TC ซึ่งก็คือนะครับชิป duration ตัวนี้คืออะไรครับตัว PN sequence ตัวนี้TC คือตัวนี้เล็กๆเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ1มิลลิเซคันด์ไมโครเซคันด์นะครับเราทราบว่า PG นะครับเท่ากับ TB หารด้วย TC นะครับในกรณีนี้จะมีค่าเท่ากับนะครับสี่พันเก้าสิบห้านะครับ4,095นะครับซึ่งไอตัวสิบไอตัว TC เท่ากับ1เนี่ยเราสมมุติว่าถ้าเกิดค่าความน่าจะเป็น error ที่เราจะทนได้
bit error ที่เราส่งไปแล้วเราจะทนได้เนี่ยไม่เกิน10กำลังลบ5ถ้าเกิดเกินกว่านี้เราทนไม่ได้พูดง่ายๆคือ10กำลังลบ5ความหมายคือถ้าเกิด10กำลังลบ3ส่ง1บิตทุกๆ 1,000 บิตผิด1บิตนะครับ10กำลังลบ4ทุกๆ 10,000 บิตผิด1บิต10กำลังลบ5ทุกๆแสนบิตผิด1บิตเราไม่ต้องการเราต้องการน้อยกว่านั้นอันนี้คือไครทีเรียของเราในกรณีที่มันเป็น BPSK นะครับเราทราบว่าจาก BPSK นะครับเราทราบว่าถ้าเกิดเราส่งด้วยนะครับ EB ส่วน N0 พลังงานของบิตนะครับต่อพลังงานของ noise นะครับถ้าเกิด EB ส่วน N0 เท่ากับ10เราทราบว่าจากสูตร PE เท่ากับ1ส่วน2 error function ของ square root นะครับของ square root EB ส่วน N0 ในกรณีของการ modulation นะครับในกรณีของการ modulation ด้วยนะครับ BPSK เราก็ไปเปิดตารางดูนะครับดูว่าเอ๊ะแทนค่าเข้าไปแล้ว PE เท่ากับเท่าไหร่ปรากฏว่านะครับถ้าเกิด EB ส่วน N0 เท่ากับ10เนี่ยแทนค่าเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้ตารางนี่คือเป็นเกาเชียนนะฮะ Error function เนี่ยไปเปิดตารางเอาคุณจะได้นะครับ PE 1ส่วน2 Error function ของ square root 10เพราะ EB ส่วน N0 เท่ากับ10คุณจะได้นะครับประมาณ 0.387 คูณ10กำลังลบ5แน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณเอา EB ส่วน N0 เนี่ยนะครับสูงกว่า10นะครับสูงกว่า10นะครับ PE มันก็จะต้องต่ำลงถูกไหมฮะความน่าความน่าจะเป็นที่จะบิดเออร์เลอร์มันก็จะต่ำลงเพราะว่านะครับพลังงานของคุณนั้นมันสูงมากขึ้นนะครับน้อยมันน้อยหรืออินเทอร์เฟอเรนซ์มันสู้ไม่ได้นะครับน้อยหรืออินเทอร์เฟอเรนซ์มันสู้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยแจมมิ่งมาร์จินนะครับแจมมิ่งมาร์จินจากสูตรนี้นะครับจากแจมมิ่งมาร์จินนะครับแจมมิ่งมาร์จินเป็น DB จะเท่ากับนะครับ processing gain 10 log 10นะครับ4,095 นะครับลบด้วยนะครับไอตัวพลังงานที่เราจะส่งไปขั้นต่ำที่สุด EB ส่วน N0 ก็คือ10 processing gain อันนี้เราคุยกันเป็น DB นะครับ processing gain คือ4,095ลบ10 log 10 10เท่ากับ 36.1 ลบ10เท่ากับ 26.1 dB ตัวนี้กำลังจะบอกเราว่าระบบที่เราใช้ DS BPSK มันจะทนนะครับมันจะทนทานนะครับต่อนะครับระดับของตัวแจมมิ่งหรือต่ออินเทอร์เฟอเรนซ์นะครับนะครับ26.1 dB หรือนะครับถ้าเกิดเราแปลงนะครับ10 log jamming margin J ส่วน P เท่ากับ 26.1 นะครับแสดงว่า J ส่วน P จะเท่ากับมีอัด409.5 J ส่วน P jamming margin ความหมายมันคือนะครับพลังงานของตัวแจมมิ่งตัวแจมหรือตัวอินเทอร์เฟอเรนซ์ต่อพลังงานของสัญญาณของเรานะครับถ้าใช้นะครับ Direct Sequence Space Spectrum นะครับเพื่อให้ได้ Bit Error Rate ตามที่เราต้องการคือ Bit Error Rate น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ยกกำลังลบ5เนี่ยเราสามารถทนทานต่อนะครับสัญญาณแจมมิ่งได้ซึ่งสัญญาณแจมมิ่งนั้นนะครับพลังมันแรงกว่า power ของเรา409เท่า
ความหมายคือเราทนทานต่อถ้าเกิดเราใช้direct sequence spread spectrum กับ BPSK นะครับเพื่อให้ได้นะครับคุณภาพของการติดต่อสื่อสารตามที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถทนทานต่อตัว jamming ที่มีกำลังมากกว่า power ที่เราส่งถึง 409.5 เท่าซึ่งเป็น benefit มหาศาลเราทนทานต่อแจมมิ่งได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้นี้คือ direct sequence spread spectrum นะครับ direct sequence sequence spread spectrum ซึ่งทวนอีกทีนะครับ direct sequence spread spectrum มันก็เหมือนกับไอ้คราวที่แล้วที่เราเรียนกันไปนั่นแหละนะครับแต่คราวที่แล้วที่เราเรียนกันไปเนี่ยนะครับเราไม่ได้พิจารณาการนะครับเราไม่ได้พิจารณาการmodulation เพื่อที่จะออกเพื่อส่งออกนะครับแบบที่เราจำเป็นจะต้องมอดกับไอคลื่นความถี่นะครับพาหะนะครับในกรณีของไอตัวคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดเฉพาะ baseband signal อย่างเดียวแต่วันนี้เราพูดถึงว่าโอเคหลังจากที่เราเอาสัญญาณ BT ซึ่งเป็นสัญญาณบิตนะครับมาคูณกับสัญญาณนะครับโค้ดแล้วเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องทำการมอดด้วยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของบล็อกตัวนี้นะครับบล็อกตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับบล็อกตัวนี้นะครับรูปตัวนี้ซึ่งตอนแรกนะครับเรามีสัญญาณ BT เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอามาขี่กับไอตัวความถี่ขึ้นพาหะนะครับแล้วมอดมันด้วย BPSK BPSK ก็แบบที่อาจารย์สอนไปนะครับ0เฟดเป็น180องศา1เฟดเป็น0นะครับจากนั้นพอได้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้นะครับสัญญาณ ST ซึ่งพูดง่ายๆคือขี่ไปกับความถี่ขึ้นพาหะเรียบร้อยไอตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดยังงงอยู่เนี่ยลองนึกภาพถึงตอนที่เราฟังวิทยุแล้วกันครับเราจูนฟัง99เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนะครับไอสัญญาณที่มันขี่ไปยัง999เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนะครับ99เมกะเฮิรตซ์นี่คือคลื่นความถี่พาหะไอสัญญาณที่ขี่ไปยัง99เมกะเฮิรตซ์เนี่ยมันก็คือเสียงของ DJ ถูกมั้ยฮะฉะนั้นเนี่ยพอเอาไปขี่ปุ๊บก็จะได้สัญญาณ ST สัญญาณ ST ตัวนี้คือสัญญาณที่ส่งออกไปละนะครับสัญญาณที่ส่งออกไปนะครับฉะนั้นเนี่ยไอสัญญาณ ST พอส่งออกไปปุ๊บนะครับก่อนที่จะส่งคูณด้วยโค้ด CT ซึ่งโค้ด CT ตัวนี้มันก็คือ PN sequence โค้ดมันเป็น PN sequence นะครับโค้ด PN sequence ตัวนี้พอคูณเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มส่งออกได้ละ XT ตัวนี้นะครับมันจะขี่ไปกับความถี่ขึ้นพาหะนะครับก็แบบที่ผมอธิบายไปนะครับก็แบบที่บอกถ้าเกิดสมมติความถี่ขึ้นมาหาคือ 2.1 กิกะเฮิรตซ์นะครับพอเราสเปรดออกมานะครับแทนที่ว่ามันจะเป็น40แทนที่ว่ามันจะเป็นนะครับ 40k นะครับกิโลเฮิรตซ์กินแบนด์อยู่แค่ 40k กิโลเฮิรตซ์มันอาจจะกิน5เมกะเฮิรตซ์จากการทำสเปรดสเปกตรัมนะครับฉะนั้นเนี่ยไอการทำสเปรดสเปกตรัมตัวเนี้ยพอคูณเข้าไปกับโค้ดเสร็จปุ๊บคุณส่งออกเป็น XTแน่นอนพอคุณส่งออกไปคุณอาจจะเจอตัว interference นะครับหรือตัวแจมนะครับคุณพอตัวแจมแบบสมมติตัวฝั่งรับนะครับก่อนที่จะเข้านะครับทำการเอาสัญญาณขึ้นความถี่ไอขึ้นความถี่ขึ้นความถี่พาหะเอาออกก่อนที่จะออกคูณกับโค้ดก่อนทำกลับก่อนนะครับพอคูณกับโค้ดเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็ได้สัญญาณออกมาแล้วค่อยนะครับแกะเอาสัญญาณ baseband signal ของคุณออกมาว่าสัญญาณ baseband signal ของคุณเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวคีย์หลักที่เพิ่มเข้าไปในระบบจริงๆนะครับสำหรับนะครับdirect sequence spread spectrum ก็คือตัวนี้คือคูณโค้ดเข้าไปเท่านั้นเองนอกนั้นนะครับถ้าเกิดเอาโค้ดออกไปมันก็จะเหมือนกับการส่งข้อมูลนะครับ BPSK ธรรมดานะครับเอาบิตมาเอาไปขี่กับคลื่นพาหะนะครับพอไปขี่กับคลื่นพาหะปุ๊บก็ส่งออกเสร็จปุ๊บที่ฝั่งรับก็เอาคลื่นพาหะออกเพื่อเอาเบสแบนด์สัญญาณหรือเอาข้อมูลกลับคืนมา
แต่ในกรณีของ Direct Spread Spectrum หรือ DS BPSK เราเพิ่มโค้ดเข้าไปใส่โค้ดเข้าไปตัวเนี้ยตัวเพิ่มนะครับพอได้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาวิเคราะห์กันเอาละถ้าเกิดไม่ใช้ Spread Spectrum ก็พูดง่ายๆคือเอาไอ้ก้อนนี้ออกแล้วไปเจอ Jammerหรือเจออินเตอร์เฟอเรนซ์ตรงๆ signal to noise ratio ของเราจะเป็นพลังงานต่อบิตหารด้วยนะครับตัวแจมพลังงานของแจมเพราะอะไรก็ power เท่ากับนะครับ power คูณแบบพลังงานของบิตก็เท่ากับ energy ถูกไหมฮะอันนี้อาจารย์เขียนผิดนะ power ก็จะคูณด้วยพลังงานต่อเวลาเท่ากับ energy ถูกไหมฮะไอ้เท่ากับ energy ฉะนั้นเราจะเอา power นะครับเราจะ power ก็เอานะครับพลังงานต่อบิตหารด้วยเวลาต่อบิตคุณจะได้ power ไอ้ตัว power ตัวนี้หารด้วยนะครับ interference หรือ jammer ไอ้ตัวนี้คือ signal to noise ratio หรือ signal to interference ratio โดยไม่ใช้ direct space spectrumแต่ถ้าเกิดใช้ Direct Space Spectrum Signal to Noise Ratio คุณจะเป็นตัวนี้2 EB ส่วนด้วย JTC อันนี้อาจารย์ไม่ได้ derive มานะครับยกมาเลยปรากฏว่าความสัมพันธ์ระหว่างใช้กับไม่ใช้นะครับเราก็บอกว่าไอ้ตัวใช้จะเท่ากับ 2 TB ส่วน TC คูณด้วย SNR ไม่ใช้ปรากฏว่าเราทราบอยู่แล้วว่า TC มันคือชิปไทม์ซึ่ง TC ตัวเนี้ยนะครับมันจะมีค่าเล็กกว่า TB ยิ่งเล็กยิ่งดียิ่งเล็กมันก็จะทำให้ signal to interference ไอ SNR ของตัวใช้ SNRO เนี่ยมันใหญ่เพราะถ้าเกิด TC เล็ก SNRO จะใหญ่นะครับแต่นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำกลับมาออกมาเป็นนะครับในรูปแบบของเดซิเบลมันก็จะเป็น10 log 10 SNRO เท่ากับ10 log 10 SNRI บวก3 10 log 10 TB ส่วน TC ไอตัวที่จะทำให้ SNRO กับ SNRI มันต่างกันก็คือตัวแดงตัวเนี้ยตัว TB ส่วน TC ตัวเนี้ยเราเรียกไอตัวนี้ว่า processing gain เกณฑ์ที่ได้จากการใช้ DSนะครับจากนั้นเราทราบมานะครับว่าเรทของบิตนะครับจะเท่ากับ1ส่วนคาบใช่มั้ยฮะ1ส่วนคาบไอ้ตัวนี้มาจากไหนอ่ะอ้าวนะครับเวลาเทียบบัญญัติตารางเวลา TB นะครับส่งได้1บิตเวลา1วินาทีส่งได้1ส่วน TB บิตเทียบบัญญัติตารางเวลา TB ส่งได้1บิตเวลา1วินาทีส่งได้กี่บิต1ส่วน TB บิตมันก็คือ RB บิตต่อวินาทีเป็นบิตเรทเช่นเดียวกัน WC เวลา TC ส่งได้1ชิปตัวเล็กๆ1ชิปตัวนี้เวลา1วินาทีส่งได้1ส่วน TC ชิปไอ้ตัวนี้คือชิปเรทนะครับชิปต่อวินาทีฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเขียน processing gain ได้ว่าเท่ากับ TB ส่วน TC เท่ากับ WC หารด้วย RB นะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะมาอธิบายว่าเฮ้ยในกรณีนี้นะครับทำไม TC มันเล็กอ่ะทำไม TC เล็กเนี่ยมันถึงเกณฑ์มันดีจังเลยก็แบบที่บอกนะครับ TC เล็กความหมายคือว่า CT เนี่ยมันเข้าสู่ noise ค่ามันเยอะมันเข้าสู่noise ค่าเป็นอินฟินิตนะครับแบบที่เราเรียนกันไปถ้าเกิดมันเข้าสู่ noise นะครับความหมายคือมันจะสเปรดไอตัว interference มันจะสเปรดตัวเนี้ย
CT code เนี่ยมันจะสเปรดอินเตอร์เฟอเรนซ์เนี่ยนะครับกินแบนด์วิดต์กว้างกินแบนด์วิดต์กว้างนึกถึงน้ำปริมาตรเท่าเดิมนะครับหรือระดับพาวเวอร์ของไอตัวแจมเมอร์เนี่ยเท่าเดิมแต่สเปรดไปกว้างแสดงว่าระดับน้ำหรือระดับนะครับอินเตอร์เฟอเรนซ์ระดับการรบกวนของแจมเมอร์จะต้องลดลงความหมายคือถ้าเกิดเราพิจารณาเฉพาะส่วนระดับน้ำลดลงระดับอินเตอร์เฟอเรนซ์ลดลงแสดงว่าคุณภาพของการส่งก็ดีขึ้นเพราะนะครับสัญญาณรบกวนบริเวณนี้นะครับสัญญาณรบกวนบริเวณที่นะครับเป็นแบนด์พาสชานเนลของเรามันลดลงซิกนอลทูน้อยเรโชก็เพิ่มขึ้นถูกไหมฮะเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็ยกมาเหมือนกันไม่ได้พิสูจน์นะครับไม่ได้พิสูจน์ในกรณีของ DS BPSK ความน่าจะเป็นของ bit error จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 error function ของ square root EB ส่วน JTC J คือกำลังของ interference TC คือ chip time ฉะนั้นเนี่ยเนื่องมาจากว่าเราใช้ BPSK สูตรของ BPSK เป็นตัวนี้นะครับสูตรของ BPSK ในการส่งเป็นตัวนี้เราก็มาเทียบกันเราจะมาดูระดับ noise สูตรเท่านี้แสดงว่านะครับพลังของไอตัวกวนเราก็เปรียบเทียบกันเอา EB ส่วน JTC กับ EB ส่วน N0 มันเท่ากันแสดงว่าพลังงานของตัวกวนที่เรามองมันเป็น noise เนี่ยเท่ากับ JTC J คูณด้วย TC เราจะเขียนให้อยู่ในรูปของ EB ส่วน N0 EB ส่วน N0 ก็จะเท่ากับนะครับ P ส่วน P คูณด้วย TB หารด้วย J คูณด้วย TC เหตุผลEB เท่ากับ P คูณด้วย TB พลังงานต่อบิตจะเท่ากับ power คูณกับเวลาต่อบิตอันนี้คือ power ส่งนะครับ power ของสัญญาณของเรานะครับแสดงว่า N0 คือ JTC EB คือ P คูณด้วย TB นะฮะฉะนั้นเนี่ยจับแยกกันมาไอตัวนี้ส่วนกลับของ J ส่วน Pนะครับ TB ส่วน TC คือ processing gain ส่วนกลับของ J ส่วน P เราเรียกมันว่า jamming margin ซึ่งจากตัวอย่างอาจารย์บอกไปแล้วว่า jamming margin คือนะครับพลังของตัว jammer ที่เรายังคงทนได้จากการใช้ direct space spectrum ภายใต้นะครับ signal to noise ratio ที่เราใช้นะครับ EB ส่วน N0 นะครับแล้วยังคงได้นะครับคุณภาพการส่งตามที่เราต้องการจากตัวอย่างนะครับเราบอกว่า TB เท่านี้ TC เท่านี้นะครับ TB เท่ากับ 4.095 นะครับ TC เท่ากับ1ไมโครเซคันด์นะครับเราได้ processing gain เท่านี้เราตั้งสเปคไว้ว่านะครับคุณภาพของการส่งของเรานะครับบิตนะครับส่งแสนบิตนะครับ error ต้องไม่เกิน1บิตฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปดู SNR เราที่มันจะให้10ยกกำลังลบ5เนี่ยนะครับ EB ส่วน N0 จะต้องเท่าไหร่ปรากฏว่าไปดูจาก BPSK อันนี้คือวิชาในดิจิตอลคอมนะครับคุณจะได้ EB ส่วน N0 เท่ากับ10ซึ่งในกรณี10เนี่ยคุณจะได้ bit error rate เท่านี้ซึ่งนะครับตรงตามสเปค0.387 คูณ10กำลังลบ5มันตรงตามสเปคกับ10ยกกำลังลบ5เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็เอาไปแทนค่า jamming margin เราจะหา jamming margin jamming margin ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ10 log processing gain คือ 4,095 ลบด้วย10 log 10 10อันนี้คือ EB ส่วน N0 นะครับผลสุดท้ายคำนวณมาเราจะได้ 26.1อันนี้คือการซึ่งพอคำนวณมา J ส่วน P เอา10 10เพราะไอ้ตัวนี้อยู่ใน
หน่วยของ DB เรา10ล็อก J ส่วน P 26.1 ฉะนั้นเนี่ย J ส่วน P ก็เท่ากับ10ยกกำลัง 26.1 เราก็ได้ 409.5 ไอ้ตัวนี้ความหมายของมันก็คือว่ากำลังของแจมเมอร์จะเป็น 409.5 เท่าของกำลังของที่เราจะส่งความหมายคือเรายอมให้นะครับแจมเมอร์เนี่ยมันกลัวเรา409เท่าแล้วเรายังคงนะครับเราสามารถทนต่อแจมเมอร์ได้ขนาดเนี้ยเลเวลขนาดเนี้ยแล้วเรายังคงได้สเปคของการส่งตามที่เราต้องการนั่นก็คือนะครับบิตเออร์เลอร์นะครับส่งไปแสนจะน้อยกว่ามีบิตเออร์เลอร์น้อยกว่า1แน่นอนถ้าเกิดไม่มี DS นะครับไม่มีการใช้นะครับสเปรดสเปกตรัมนะครับในกรณีนี้นะครับแจมเมอร์แค่10เท่าบิตเออร์เลอร์เลทก็ไปแล้วนะครับบิตเออร์เลอร์เลทก็ไปแล้วเพราะว่า signal to interference ratio มัน drop นะครับ signal to noise ratio นี่มันต่อแต่พอใช้นะครับสเปรดไอ DS มันทนต่อนะครับมันทนต่อนะครับไอตัวกวนได้ถึง409เท่าโดยที่คุณภาพการส่งยังเท่าเดิมนะครับไอตัวนี้จบนะครับ Direct Sequence Spread Spectrum เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปพูดอีกเทคนิคหนึ่งที่เราเรียกว่า Frequency Hop Spread Spectrum นะครับ